มาดูอีกหนึ่งเรื่องทางสังคมที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมนั่นคือการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการเมื่อวานนี้ทางด้านกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาจัดงานชื่อว่า Power of Smile พลังแห่งรอยยิ้มสู่ความเท่าเทียมเพื่อต้องการที่จะให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้พิการครับโดยงานจัดขึ้นที่ลานโปรโมชั่นชั้น6ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม9นะครับทางด้านคุณสราญพัฒน์อนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับพลตรีกฤตพันธ์รักใคร่ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Power of Smile พลังแห่งรอยยิ้มสู่ความเท่าเทียมซึ่งท่านอธิบดีนะก็บอกว่าคนพิการเป็นกลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการและศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกมีอยู่13แห่งทั่วประเทศนะครับเด็กๆที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะได้รับปัจจัย4แล้วก็จะได้รับการพัฒนาทางด้านสังคมอารมณ์แล้วก็การศึกษาส่วนกิจกรรมในงานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะก็ปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจกันเยอะเข้ามาเนี่ยฮะฟังเพลงกันมาช้อปปิ้งนี่นะครับนี่คือสินค้าที่เกิดจากการประดิษฐ์ของคนพิการแล้วรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้เนี่ยก็จะไปสู่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เงินส่วนนี้ก็จะได้นำไปช่วยเหลือผู้พิการต่อไปด้วยครับ